ย้ายของเข้ามาในบ้านแล้วเหรอคะแต่ก่อนตอนมานอนที่นี่ก็เอาไว้แค่พักผ่อนก็เลยไม่จัดโต๊ะทำงานนะเป็นกิจลักษณะพอเอาของมาใส่แล้วก็ดูเป็นบ้านขึ้นเนาะผมอยากให้ที่นี่เป็นบ้านของคุณผมตัดสินใจแล้วผมเลือกคุณผมอยากใช้ชีวิตกับคุณแล้วเรื่องครอบครัวของคุณล่ะคะผมคุยกับลางทองแล้วเราจะจากกันด้วยดีเขาก็โอเคนะที่ผมมาเริ่มชีวิตใหม่กับคุณแล้วเรื่องลูกคุณล่ะคุณบอกว่าคุณจะไม่มีวันทิ้งลูกคุณไม่ใช่เหรอคะก็ถ้าผมกับลางไม่มีปัญหากันนะเราก็จะช่วยกันพูดกับลูกให้ลูกเข้าใจถึงแม้ความสัมพันธ์ของผมกับลูกมันจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็เชื่อว่าเวลาคงทำให้แกเข้าใจไม่แกโตขึ้นนี่คุณพูดจริงๆเหรอเนี่ยผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าคุณไม่รู้สึกดีใจที่ผมตัดสินใจที่ฉันมาเจอคุณวันนี้ฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าฉันจะเลิกกับคุณทำไมผมไม่เข้าใจคุณเป็นคนที่ผมตัดสินใจเลือกไม่ใช่เหรอฮะก็เพราะว่าฉันคิดว่าคุณจะเลือกที่จะทิ้งฉันแล้วก็กลับไปอยู่กับลูกคุณนะสิทำไมไงผมเลือกคุณผมต้องการอยู่กับคุณคุณต้องการอยู่กับฉันแต่มันก็ไม่ถูกต้องยังไงคะคุณจุมสายชีวิตของฉันที่ผ่านมาฉันทำเรื่องผิดพลาดมาเยอะนะคะและหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการที่ฉันไปมีอะไรกับคุณทั้งที่คุณมีภรรยาอยู่แล้วอ่ะต่อให้คุณหย่าแต่มันก็ไม่ทำให้ฉันพ้นข้อหาว่าไปแย่งผัวชาวบ้านอยู่ดีคุณสายฉันแค่อยากเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาบ้างอ่ะแต่ฉันมองไม่เห็นทางเลยอ่ะว่าคุณจะให้ฉันได้คุณจะทำแบบนี้กับผมจริงๆเหรอคุณเป็นคนบีบให้ผมไปเลิกภรรยาแล้วแต่งงานกับคุณบีบให้ผมทิ้งทุกอย่างพอผมทำให้คุณได้แล้วคุณมาพูดเรื่องความถูกต้องมันไม่สายไปเหรอก็เพราะว่ามันสายไปแล้วไงฉันถึงต้องเลือกแบบนี้ต้องตัดสินใจแบบนี้ก่อนที่ฉันจะไม่มีโอกาสได้ไปกลับตัวกลับใจอีกคุณพิมสายช่วยเข้าใจฉันหน่อยนะฉันอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วฉันไม่อยากกลับไปเป็นพับพลาคนเดิมอีกแล้วอ่ะฉันอยากมีชีวิตที่ดีแล้วก็อยากมีความรักที่ดีนะคะคุณปล่อยฉันไปเถอะให้ฉันได้มีโอกาสเริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้องเถอะไม่ต้องมาอ้างความถูกต้องพูดมาตรงๆเลยดีกว่าค
ุณมีทางเลือกอื่นใช่ไหมใช่ค่ะฉันมีทางเลือกอื่นแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องมากกว่าเจ้าชายคุณชุมสายคุณเองก็ยังมีทางเลือกนะคะคุณกลับไปเลือกทางที่มันถูกต้องเถอะค่ะนะผมเคยดีแต่ตอนนี้ผมไม่มีผมไม่มีทางเลือกเพราะคุณฉันขอโทษโทษเป็นความรับผิดชอบได้ไหมรับผิดชอบที่ผมต้องทิ้งทุกอย่างไปเพื่อคุณด้วยการไม่ไปจากผมเหมือนกับที่คุณเคยขอให้ผมรับผิดชอบคุณจำได้ไหมแล้วทำได้ไหมฉันทำไม่ได้ถ้านั่นคือชีวิตที่คุณต้องการผมก็ไม่มีสิทธิ์รั้งคุณไว้ต่อไปไปซะฉันขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณคุณมากจริงๆ